ถ้าคนจ๋าวันนี้มาร่วมงานกับดัสเปาด้วยมาใช่ค่ะครั้งใหม่เป็นไงบ้างคะน่ารักมากเลยเป็นคือจริงๆแล้วอ่ะมาร่วมงานกับดัสเปาหลายครั้งแล้วแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่แบบเฮ้ยชุดนี้น่ารักมากแล้วก็ชุดที่ใส่อยู่ก็ของดัสเปาหมดเลยเหมือนกันค่ะแต่ศิลปินคนออกแบบใช่ค่ะเมื่อกี้ก็ได้ถ่ายรูปกับดีไซเนอร์มิเกลเทสค่ะน่ารักมากน่ารักใจที่สุดเนาะเพราะว่าเป็นสายที่แล้วแบบแบ๊วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเตรียมไปช้อปปิ้งแล้วค่ะเล็งไว้แล้วว่าอยากได้ตัวไหนบ้างคุณฝากให้ติดตามหน่อยคอลเลคชั่นใหม่ของอาสุค่ะก็วันนี้นะคะมาร่วมงาน Just Wow ของ Megan Hess นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันก็มาช้อปกันเยอะๆนะคะ Exclusive ที่พารากอนค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอาการเป็นไงบ้างอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคือหนูอ่ะเอ็กซเรย์แล้วแล้วก็แบบทำเอ็กซาวอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้หักไม่ได้แตกแล้วก็ไม่ได้ผ่าตัดอะไรก็จะปวดหมอรองกระดูกค่ะก็คือทานยาตามอาการไม่ได้แบบว่าต้องค้างหรือแอดมิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคืนแรกอ่ะอยู่โรงพยาบาลเพราะคุณหมอเขาจะดูว่ามันชนแรงอ่ะเขากลัวว่าเฮ้ยอาการทางสมองหรือเปล่าหรือว่าแบบอะไรกระทบกระเทือนก็เลยรอดูมัน15ชั่วโมงเหมือนอาการมันจะออกแม็กซิมัมอะค่ะใช่ก็โอเคไม่เป็นไรก็กลับบ้านได้ทำไมความร้อนของการทำให้เราเกิดอะไรขึ้นรู้ค่ะคือทั้งคนขับทั้งหนูเนี่ย 100% เลยคือขับตรงมาอย่างเดียวเลยแล้วทีเนี้ยตรงนั้นน่ะเป็นทางก่อสร้างเราก็ลื่นแบบ1วิอ่ะค่ะคือรถไม่ได้ปาดซ้ายปาดขวาคือเหมือนแบเรียร์เป็นตัวหยุดเลยคือเข้าไปปุ๊บมันหยุดทันทีเลยมันก็เลยดูแรงค่ะใช่จริงๆนะตอนนั้นเราเองตกใจมั้ยว่าอู้ชนแล้วอะไรเงี้ยสติเราทั้งคู่เป็นยังไงบ้างตกใจว่าอ้าวเออกูเกิดอุบัติเหตุแต่ถามว่าจำได้ไหมจำได้ 100% เลยเพราะว่าเราเป็นคนแบบโทรศัพท์ติดต่อญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โทรหาคุณแม่ด้วยชายก็ไม่ได้มีการแบบสลบไม่ได้น็อกทั้งคู่เลยแต่สภาพรถเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกอ่ะไม่คิดว่ารถหนักขนาดนี้เราออกจากรถมาแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยมันหนักมากเลยทีนี้ก็เลยอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยถามทางเฟอร์รารี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็อธิบายฟังว่าพอมันเป็นรถอย่างเงี้ยคือเวลาชนปุ๊บเขาเรียกอะไรคะเครื่องข้างหน้ามันจะตกลงพื้นถ้าเป็นรถบางรุ่นอ่ะมันจะอัดเข้าตัวแล้วก็พวงมาลัยมันจะยกขึ้นเป็นระบบเซฟตี้ของเขาแล้วก็กระจกก็เป็นกระจกนิรภัยมันก็เลยแบบไม่เข้าหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ต้องไปเกาหลีหลายคนก็ถามเรื่องความเร็วในวันนั้นขับไปเฮ้ยแบบเร็วเกินลิมิตไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เร็วมากเพราะว่าถนนแถวนั้นอ่ะก่อสร้างหลุมบ่อเยอะคือซิ่งไม่ได้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรลดแรงกระแทกคือเราไม่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือสูดเลยคือมันหยุดภายใน1วิอะค่ะแล้วมันเป็นเค้าเรียกอะไรขอบแบเรียร์อะค่ะเหมือนช่องนั้นอะเป็นทางเข้าออกของรถก่อสร้างคันนี้มันก็เลยเป็นแบเรียร์ที่ว่างอยู่ก็เลยโดนขอบปูนแล้วหยุดเลยมันก็เลยดูแลมันลื่นอย่างรู้สึกเลยว่าลื่นปึ๊บเลยค่ะเหมือนแบบทีเดียวเลย1วิอะค่ะคือไม่ทันได้ตกใจเลยก็คือบนเหตุก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองเห
ันนี้ค่ะเช็คแฟนคลับเน็ตคนที่ออกมาแชร์ยังเขาทำเพราะอะไรเออคือหนูว่าไม่ได้รู้จักกับแอดมินส่วนตัวก็เลยให้นายความเนี่ยเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดีนั่นคือฝนวันนั้นคืออยู่ด้วยกันคือสามไม่วันนั้นฝนอยู่กับพี่กี้คือรถนั่งได้สองคนค่ะก็คือมีเป็นพี่คนขับแล้วก็หนูไม่คือฝนเมื่อกี้ที่ฝนบอกว่าภรรยาเขาไม่ใช่ก็คือหลังจากนั้นภรรยาของพี่โต้งก็ออกมาพูดอันเดียวหนูจะไล่เรียงเหตุการณ์หนูไม่ใช่หนูพูดแล้วคนจะเข้าใจว่าแบบคนเดียวพี่กี้ไม่ค่ะหมายถึงว่าคนขับรถเนี่ยคือพี่กี้คนนั่งคือหนูทีนี้พอมีข่าวออกไปเนี่ยมีเพจนึงก่อนโพสรูปผิดเพราะว่านามสกุลเดียวกันเนอะพี่กี้กับเฮียโต้งเป็นพี่น้องกันเขาก็โพสรูปพี่ชายก็คือเฮียโต้งลงไปแล้วก็ภรรยาเขาเนี่ยคือพี่มินนี่ก็เลยเฮียโต้งกับพี่มินนี่ทุกคนก็คือโทรศัพท์กันมารับสายไปทวนว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วก็มีเพจไปมาว่าพี่กี้เนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วกำลังดูแลอยู่ส่วนหนูมีคุณแม่กับผู้จัดการดูแลอยู่ใช่ก็คือกลายเป็นว่าเดือดร้อน 3-4 คนไปเลยค่ะพี่กี้เขายังไม่เคยไม่ผ่านการแต่งงานยังไม่เคยแต่งงานค่ะแล้วก็ไม่ได้มีภรรยาอยู่แล้วก็ยังไม่เคยแต่งงานเลยใช่พี่ก็เห็นข่าวเขาว่าไงบ้างคะนอน ICU อยู่เลยค่ะตอนนั้นคือยังคุยไม่ได้ค่ะส่วนตัวเราคิดไหมว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรใครนะทำไมเขาถึงมาหาว่าเราเป็นแบบเฮ้ยที่เป็นภรรยาน้อยไปโยงอะไรไม่ได้คือหนึ่งมันมีเพจที่โพสต์รูปผิดอาจจะเสิร์ชนามสกุลจาก Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอารูปก็คือรูปหน้าชัดมากใช่ก็มีคนไปพูดกับเพจสมมุตินะคะหนูไม่มั่นใจว่ามันมาจากไหนแต่ที่เห็นแน่ๆคือโพสต์รูปผิดก่อนอันดับแรกแต่ว่าเพจที่เมาดาราเนี่ยโพสต์รูปที่ถูกต้องหมายถึงว่าเป็นรูปหนูกับพิงกี้แต่เป็นเนื้อข่าวเหมือนแบบคนไปเรื่อยอะค่ะแล้วก็บอกว่าเหมือนเอ้ยมีการโทรศัพท์มาให้ลบโพสต์ซึ่งหนูอะไม่มีคอนแทคกับเพจนั้นแล้วก็ไม่ทราบว่าใครเป็นแอดมินคือทั้งโพสต์เองแล้วก็บอกว่ามีคนสั่งลบก็คือลบเองใช่ก็คือทำเองทุกอย่างเลยค่ะแต่จะเนื้อคดีอะไรเราด้วยคุยกับทนายแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเอกสารอยู่ติดต่อได้พูดกับแอดมินไม่รู้จักกับแอดมินส่วนตัวคือจะผ่านทางตำรวจค่ะเดี๋ยวต้องไปแจ้งตำรวจไอทีแต่ทีนี้จะฟ้องร่วมก็คือรอพี่กี้ออกจากโรงพยาบาลได้ก่อนยืนยันว่าฟ้องแน่นอนฟ้องเอาแน่นอนใช่ค่ะให้คอมเมนต์ด้วยก็ถ้าเกิดคอมเมนต์เนี่ยบางทีมันเป็นแค่เขาจริงแค่เขาปลอมมันก็ต้องไปสืบอันที่เป็นชื่อนามสกุลแล้วก็โปรไฟล์ที่ถูกต้องเพื่อจะได้เจอตัวบุคคลนั้นค่ะอันนี้คุณเสร็จแล้วหรือว่าอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมรวบรวมค่ะปรึกษากันอยู่ว่าโอเคมันมีขั้นตอนไงบ้างเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายค่ะก็ต้องให้ทางทนายเป็นคนช่วยจัดการคือรวบรวมเอกสารให้เขาเช็คเอกสารอะไรเงี้ยแต่ทางเพจก็ไม่ได้ติดต่อมาได้ใช่ไหมคะทางเพจติดต่อไม่มีค่ะไม่ได้ติดต่อมาไม่มีใครติดต่อมาแล้วก็ปิดเพจหนีไปแล้วด้วยค่ะค่ะคือหนูไม่ทราบว่าทางกฎหมายทางแพ่งทางอาญาเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็ต้องให้ทางตำรวจแล้วก็ทางพี่ทนายคุยให้เพราะหนูไม่มีความรู้แบบในดีเทลทางกฎหมายอะค่ะแต่เขาเอาจริงมากแบบไม่เอาคำขอโทษด้วยกันคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนูคนแรกค่ะที่เจอเรื่องนี้คือพี่น้องๆในวงการบันเทิงอะเจอเรื่องนี้มาเยอะแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรเลยคืออาจจะโอเคเรารู้สึกว่าเราปล่อยผ่านไปเราไม่เอามาเป็นทุกข์กับเราแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกค่ะไม่รู้ครั้งที่ร้อยหรือครั้งเท่าไหร่แล้วที่เจอแบบนี้แล้วทุกคนก็เหมือนพูดกันไปเรื่อยเรารู้สึกว่าถ้ามันมีกรณีตัวอย่างสักครั้งนึงก็น่าจะรู้ว่าอ๋ออะไรควรไม่ควรอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เบื้องต้นก็คือจะเป็นหมิ่นประมาทไม่ทราบเรื่องข้อกฎหมายเลยค่ะต้องให้พี่นายคุยเพราะหนูไม่มีความรู้กฎหมายส่วนตัวก็คือรอพี่กี้ออกมาโรงพยาบาลแล้วคือจะไปฟ้องกันใช่ค่ะให้แบบพอจะเดินได้บ้างเพราะตอนนี้ยังกายภาพอยู่ยังพ้นจาก ICU มาไม่กี่วันเองถ่ายใหญ่แบบว่าจะให้ติดคุกไปเลยหรือว่าแบบขอมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้จริงๆค่ะว่ากฎหมายมันดำเนินการอะไรได้บ้างก็คือต้องให้ทางตำรวจนะคะเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าอยากให้เป็นอะไรหรือไม่อยากให้เป็นอะไรมันมีเขาเรียกอะไรคะมีโทษอยู่แล้วแต่ไม่รู้มากน้อยขนาดไหนฝนรู้ว่าเราตกใจตัวเองไหมว่าแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยเรามีพลาดนี่หรืออะไรเราพลาดรถขนาดนั้นคือตอนนั้นน่ะที่เกิดอุบัติเหตุหนูคิดอย่างเดียวว่าจะเอาตัวเองไปโรงพยาบาลที่เร็วที่สุดก็เลยไม่ทันคิดเรื่องอื่นเลยค่ะรู้สึกว่าโอเคเอาตัวเองขึ้นรถเหมือนไมค์แอมบูแลนซ์เลยค่ะนึกว่าอยู่ในละครคือเร็วมากคือรถเป็นไงบ้างคะตอนนี้ใกล้ออกจากโรงพยาบาลก็ต้องรอคุณหมอบอกค่ะว่าออกได้เมื่อไหร่ว่าผ่านานมากค่ะ6ชั่วโมงอันนี้ขาอะไรมาหาอะไรขากับแขนขวาค่ะตอนนี้ส่วนอื่นสมองปกติดีคอไม่หักไม่ร้าวเพราะคือขาคือ3ท่อนกระดูกต้นขา3ท่อนตอนนี้ฝนกลัวการขับร
ออกกองละครมาแต่ก็ขับขี่ปลอดภัยค่ะต้องอยู่อีกเป็นอาทิตย์ไหมหมอเขาจะเช็คอาการคือเหมือนแต่ละคนนะคะเขาเรียกอะไรรีคัฟเวอร์ไม่เท่ากันบางคนอุ๊ยอาทิตย์เดียวหายบางคนเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเช็คตามอาการนะคะแต่ณตอนนี้คุณหมอได้ฟื้นตัวเร็วค่ะก็คือฟื้นตัวตามสเต็ปเพราะว่าเหมือนทั้งให้ยาแก้ปวดทั้งเลือดจางอาจจะมีการให้เลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาจะต้องเจาะเลือดทุกวันเลยหนูก็ปรึกษาอาการว่าทำยังไงดีจริงๆพี่เขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกรณีตัวอย่างนะคะแล้วก็มันเสียหายทั้งชื่อเสียงหนูทั้งชื่อเสียงพี่กี้แล้วก็เฮียโต้งกับภรรยาก็คือเสียงวุ่นวายงงไปหมดเลยตอนนี้โทรศัพท์แน่นมากเลยค่ะว่าเอ้ยเฮียโต้งเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าพี่มินิสามีเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะพี่กี้คบกันมานานหรือยังนานหรือยังเหรอคะก็จริงๆรู้จักกันมาประมาณ2ปีกว่าแต่ว่าคุยกันจริงจังประมาณต้นปีในฐานะแฟนก็ประมาณต้นปีคือเริ่มคุยกันตอนต้นปีค่ะมันก็คืบหน้ามาเรื่อยๆใช่ก็ใช้คำว่าแฟนแล้วล่ะเนาะได้ค่ะได้เขาจะน่าใจอะไรยังไงเราบ้างคือหนูอ่ะเป็นคนที่คุยกับใครคุยนานมันก็เลยช่วงที่ผ่านมาอาจจะแบบไม่ได้มีข่าวไม่ได้มีอะไรเพราะยังทำความรู้จักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ